ท่านที่การคุณกับอันนะคะถ้าจะพูดไปนี่โรนี่นี่เรียกว่าทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วก็เริ่มเข้ามาสู่โรนี่ก็เพราะว่าคนในครอบครัวอาชีพเดิมคือรับราชการนะคะไม่ได้สนใจในธุรกิจพวกนี้เลยแล้วก็ตัวอาหารเสริมนี่คิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องลืมแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งซึ่งเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันนะคะก็เขาเอาไปให้แม่เขาดื่มแล้วแม่เขาเป็นคนตัวอ้วนนะคะแล้วก็จะปวดเข่าทีนี้เขาก็คิดถึงแม่เราจริงๆแม่ไม่ได้อ้วนแต่เขาก็อยากตัวเราให้มาทำธุรกิจนะคะแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือก็เริ่มต้นจากว่าซื้อเป็นแม่ดื่มพ่อแม่จะปวดเข่าแม่ดื่มไปได้แค่ครึ่งขวดปรากฏว่าหลานชายอายุ23ปีป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหมอบอกว่าต้องผ่าตัดก็เลยบอกคุณยายว่าคุณยายหยุดก่อนนะเพราะเรารับราชการใช่ไหมคะรายได้น้อยคุณยายหยุดก่อนให้หลานดื่มก็แต่ว่าคนที่แนะนำเนี่ยก็เป็นพยาบาลนะคะเขาบอกคุณหมอบอกว่าหลานต้องผ่าตัดแต่ว่าเมื่ออายุยังน้อยยังหมอไม่อยากผ่านะคะก็ให้ยากลับไปทานที่บ้านสองอาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นก็คือกลับมาผ่าแล้วหลานกลับไปบ้านเนี่ยนอนร้องแบบเข้ายืดหลังไม่ได้นะคะร้องจนเราสงสารมากอ่ะแล้วก็ยาก็สมบูรณ์แล้วเราก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องผ่าก็เลยโทรไปหาน้องของเพื่อนเนี่ยพี่พยาบาลนะคะก็คือที่โทรไปหาเขานี่เราตั้งใจให้เขาหาหมอที่มีฝีมือให้เราแล้วก็หาห้องให้แต่เขาก็ถามว่าหลานเป็นอะไรเราบอกว่าหลานเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทต้องผ่าตัดเขาเลยแนะนำว่าไม่ต้องผ่าพี่ให้ดื่มน้ำตัวนี้เนี่ยเราก็รู้สึกเราอยากตัวหัวล้อเดี๋ยวนั้นเนี่ยของไม่ต้องผ่าตัดแต่แนะนำให้ดื่มน้ำตัวนี้ใช่ไหมคะแต่ก็ถามด้วยคำหนึ่งว่าเขามีเหตุผลอะไรที่เขาแนะนำเราแบบนี้ก็บอกว่าน้ำตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงการที่หมอลองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยก็หมายความว่ากล้ามเนื้อมันยุบใช่ไหมคะแล้วก็หมอนกระดาษหมอนรองกระดูกเนี่ยเมื่อท่านก็มีความยุบเนี่ยหมอนมันก็จะปลดทับเส้นประสาทแล้วความเนื้อมันก็เข้าท่าแล้วก็เลยคิดว่าลองดูก็ได้ถ้ามันไม่ดีขึ้นยังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นเราก็คิดว่าเราดื่มน้ำผลไม้ที่มันแพงก็แล้วกันก็เลยให้หลานดื่มหลานดื่มไปได้ขวดแรกค่ะที่นอนน้องเนี่ยแล้วก็เลยเรื่องว่ายืดหลังไม่ได้เนี่ยเขาก็ดีขึ้นแล้วพอดีที่บ้านเนี่ยมีคนแก่ใช่ไหมครับคุณยายอายุ70กว่าแล้วตอนนั้นก็คือก็จะมีเขาเรียกอะไรครับที่สำหรับคนสี่ขาสี่ขาใช่เขาก็จับตรงนั้นนะคะแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำได้พอเปิดที่สองเขาก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับนะคะเปิดที่สองเขาก็เปลี่ยนจากวอล์กเกอร์เป็นไม้เท้าแล้วก็เดินได้อาการคิดเขานอนร้องอะไรเงี้ยมันก็เริ่มหายไปหนึ่งเดือนผ่านไปเขาเรียกว่าเขาดีขึ้นแต่เรายังไม่ไว้วางใจเดือนที่สองนี้คือเรียกว่าเป็นคนปกติเลยนะคะพอเดือนที่สามนี้ก็คือดีขึ้นเรียกว่าหายเลยจนเดี๋ยวนี้นะคะก็คือไม่ต้องทำนะคะอันนั้นเป็นเคสหนึ่งที่เรียกว่าค่อนข้างแรงนะคะแล้วเราก็เคสนั้นเนี่ยทำให้เราเข้ามาศึกษาว่ามันดีขึ้นยังไง